อนนี้เนี่ยเราเห็นภาครัฐเดินหน้าผลักดันให้กับโปรเจกต์หลากหลายโครงการนะคะหลักๆก็คือเพื่อที่จะเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโครงการใหญ่อย่าง EEC รวมถึงอีกหนึ่งโครงการที่เราเคยพูดกันไปก่อนหน้านี้ก็คือการทำแลนด์บริดจ์นั่นเองเพื่อที่จะเชื่อมทะเลระหว่างฝั่งอันดามันกับฝั่งอ่าวไทยเข้าด้วยกันแต่ว่าณวันนี้มันมีจุดที่น่าคิดนะคะเพราะว่าการพัฒนาท่าเรือระนองก่อนที่เราจะทำแลนด์บริดจ์เนี่ยมันยังมีจุดที่เราต้องทำอีกเยอะเลยแล้วมองไปดูคู่แข่งโดยเฉพาะท่าเรือปีนังณวันนี้เนี่ยเขามีคนไปใช้บริการเยอะมากทีเดียวมีตู้ขนส่งสินค้าผ่านท่าเรือปีนังปีนึงเนี่ยหลายล้านตู้นะคะเพราะฉะนั้นเบรกหนึ่งจะพาคุณผู้ชมมาดูกันนะคะว่าศักยภาพของท่าเรือปีนังณวันนี้เนี่ยเขาไปไกลขนาดไหนแล้วถ้าเกิดว่าเราจะทำขึ้นมาแข่งจริงๆเนี่ยมันมีอะไรที่เรายังคงต้องปรับอีกบ้างค่ะเริ่มต้นกันแบบนี้คุณผู้ชมเพราะว่ามันมีข้อมูลออกมานะคะอันนี้เป็นการรวบรวมข้อมูลโดยอุตสาหกรรมการเดินเรือของเนเธอร์แลนด์เขาก็ไปสำรวจท่าเรือต่างๆของมาเลเซียค่ะปรากฏว่าก็รวมไปถึงท่าเรือปีนังด้วยซึ่งปีนังเนี่ยเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ3ของมาเลเซียแต่ว่าเป็นท่าเรือที่เก่าแก่ที่สุดก็ว่าได้นะคะปัจจุบันนี้ก็มีการพัฒนาในการขนส่งสินค้าต่างๆเยอะแยะมากมายสินค้าที่ผ่านมาจากไหนมาจากทั้งทางตอนเหนือของมาเลเซียรวมถึงมาจากทางภาคใต้ของบ้านเราด้วยแล้วแต่ละปีเนี่ยปริมาณขนส่งมหาศาลนะคะยกตัวอย่างเช่นตัวเลขคุณผู้ชมในปี2018เนี่ยขนส่งสินค้าประมาณ 1.5 ล้านตู้คอนเทนเนอร์นั่นหมายถึงปริมาณประมาณสัก34ล้านตันแต่ว่าที่ท่าเรือปีนังเนี่ยเขาไม่ได้เน้นแค่เฉพาะการขนส่งสินค้าเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นท่าเรือสำราญด้วยถือว่าเป็นท่าเรือสำราญที่สำคัญของภูมิภาคเอเชียหลักๆมันมีเหตุผลที่ซ่อนอยู่นะคะว่าทำไมณปัจจุบันนี้ท่าเรือปีนังมาถึงเติบโตได้มากขนาดนี้เพราะว่านี่เลยค่ะที่ปีนังเนี่ยเป็นเมืองอุตสาหกรรมเขามีนิคมอุตสาหกรรมใหญ่ๆอยู่ที่นี่อุตสาหกรรมหลักๆเลยนะคะก็มีหลากหลายอย่างค่ะแต่คือพอไปดูปริมาณแล้วเนี่ยสินค้าที่อยู่หลังท่าเรือปีนังเนี่ยมันเยอะกว่าบ้านเราเยอะไม่ว่าจะเป็นท่าเรือสงขลาหรือว่าท่าเรือระนองแต่ว่าเดี๋ยวท่าเรือระนองเนี่ยเราจะเก็บเอาไว้เจาะลึกกันในช่วงของเบรก2แล้วจะให้คุณผู้ชมเห็นเลยว่าปริมาณสินค้าที่อยู่หลังท่าปริมาณตู้คอนเทนเนอร์ที่ผ่านท่าเรือระนองบ้านเราเนี่ยณวันนี้มันน้อยมากนะคะทีนี้การที่มีสินค้าอยู่หลังท่าเรือเยอะมันก็จะทำให้มีเรือแม่มาจอดรับสินค้าเยอะด้วยนะคะอันนี้คือปัจจัยหลักๆที่หนุนท่าเรือปีนังอุตสาหกรรมหลักๆของปีนังค่ะต้องยอมรับว่าเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้ท่าเรือของเขาเนี่ยเติบโตนิคมอุตสาหกรรมหลักๆก็คือบายันเลปาสฟรีอินดัสเทรียลโซนไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นเขตในการที่จะผลิตสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็ไฟฟ้าขนาดใหญ่เมืองเอกของปีนังก็คือจอร์จทาวน์เพราะฉะนั้นณวันนี้จอร์จทาวน์ก็เป็นแหล่งผลิตชิปส์ผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่สำคัญให้กับบริษัทระดับโลกไปแล้วนะคะอันนี้คือส่วนที่หนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือปริมาณการขนส่งสินค้าผ่านแดนหรือที่เราเรียกว่าเป็นทรานสชิปเมนต์แบบคอนเทนเนอร์ของท่าเรือปีนังปกติเวลาพูดถึงมาเลเซียเนี่ยเราก็จะพูดถึงท่าเรือตันจุงปาลาปัสซึ่งเป็นท่าเรือที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของมาเลเซียแต่ถ้าเกิดนับปริมาณขนส่งสินค้าผ่านแดนเนี่ยกลายเป็นว่าที่ปีนังเนี่ยนะคะแซงหน้าเป็นอันดับ1คือมากที่สุดในมาเลเซียไปแล้วและโอกาสเติบโตก็มีอยู่อย่างต่อเนื่องด้วยทีนี้เดี๋ยวเล่าคุณผู้ชมฟังแบบนี้นะคะว่าศักยภาพของท่าเรือปีนังณวันนี้เนี่ยมีอะไรบ้างแล้วเขาเนี่ยทุ่มงบประมาณเยอะขนาดไหนเพื่อที่จะขยายต่อยอดศักยภาพของท่าเรือปีนังมันจะแบ่งเป็น2ฝั่งค่ะฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขวาที่เรียกว่าบัตเทอร์เวิร์ดแล้วก็ฝั่งซ้ายที่เรียกว่าเป็นฝั่งของเกาะปีนังทีนี้ฝั่งที่เป็นบัตเทอร์เวิร์ดเนี่ยก็จะมีท่าเรือสำคัญก็คือท่าเรือ North Butterworth Container Terminal หรือตัวย่อๆก็คือ NBCT ไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นท่าเรือคอนเทนเนอร์นะคะที่มีท่าเทียบเรือ6ท่าใหญ่ๆขนาดความยาวคือ 1.5 กิโลเมตรความลึกหน้าท่า 7-13 เมตรปีหนึ่งรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ปีละ2ล้านตู้แค่เฉพาะปี2018นะคะมีกำไรสูงถึง 1,600 ล้านบาทแล้วท่าเรือปีนังเขายังบอกว่าเตรียมจะทุ่มงบประมาณใส่ลงไปอีก 14,400 กว่าล้านบาทจะขยับค่ะจากปัจจุบันนี้ปีละ2ล้านตู้เนี่ยเพิ่มให้ได้เป็นปีละ7ล้านตู้แล้วไม่ได้หยุดแค่นี้เขาจะพัฒนาตัวท่าเรือที่เรียกว่าเปไรซึ่งอยู่ติดกันนี่แหละเป็นท่าเรือที่ทันสมัยนะคะซึ่งเขาจะใช้ในการรับส่งสินค้าประเภทแร่ธาตุก็เทเป็นกองขนาดใหญ่แล้วก็เตรียมที่จะพัฒนาให้เป็นเขตปลอดภาษีหรือว่าฟรีโซนก็คือสร้างแรงจูงใจนี่แหละให้คนมาใช้ท่าเรือที่นี่เราไม่ได้ใช้ท่าเรือแค่เพื่อการขนส่งนะแต่ว่าใช้โกดังซึ่งอยู่ที่ปีนังด้วยอันนี้คือในฝั่งหนึ่งฝั่งบัตเทอร์เวิร์ดทีนี้อีกฝั่งที่บอกว่าจะพัฒนาก็คือฝั่งของเกาะปีนัง
ไอ้ตรงนี้ค่ะปกติก็จะมีคนไปเที่ยวที่นี่เยอะอยู่แล้วเขาก็จะพัฒนาโดยเฉพาะเมืองจอร์จทาวน์ซึ่งจอร์จทาวน์ก็จะไม่ใช่แค่เฉพาะเป็นแหล่งผลิตชิปส์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ละแต่ว่าจะกลายเป็นท่าเทียบเรือครูซขนาดใหญ่ซึ่งณวันนี้เราเห็นการร่วมทุนกันแล้วนะคะระหว่างท่าเรือมาเลเซียก็คือ MMC กับบริษัท Royal Caribbean Cruise ค่ะทุ่มงบประมาณ 1,250 ล้านบาทด้วยกันเพื่อพัฒนาท่าเรือตรงนี้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญพอดูแบบนี้แล้วคุณผู้ชมเห็นได้ชัดเจนเลยนะคะว่าท่าเรือปีนังเนี่ยเขาจะมีความหลากหลายในแง่ของมิติการพัฒนาไม่ใช่แค่เฉพาะขนส่งสินค้าอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของการท่องเที่ยวก็เดินหน้าต่อด้วยเหมือนกัน